โฆษกกทม.แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะก็ผมก็มาทำตรงนี้พอดีนะครับก็ดีสนุกดีนะฮะก็ผมเพิ่งจัดรายการเวกัพมาแล้วล่ะแต่เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเลยนะฮะก็แต่หลักๆก็ยังอยู่ที่เนี่ยทอล์กอินไทยแลนด์นี่แหละครับผมเพิ่งสังเกตว่ามันไม่มีฉากที่ชั้นแล้วนี่อาจารย์วิโรจน์คนอื่นน่ะเขาโพสต์ Facebook กันใหญ่เลยว่าจัดรายการไม่มีหน้ากากแล้วนะคะ1 2 3แล้วเราอ่ะชาววอยซ์ก็แบบไม่ใส่มานานแล้วแล้ววันนี้หายอึดอัดเนาะครับครับรู้สึกดีมากที่เราไม่มีพลาสติกอันนั้นมาขวางกั้นใช่ไหมเพราะว่าบางทีพูดแล้วมันไม่เห็นกันครับแต่มันมีข้อดีอย่างนะเพราะว่ามีอยู่วันที่12วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับแบบเขาเรียกว่าจ้องจะซื้อสินค้าลดราคาแบบจัดหนักแบบไม่เคยลดมาก่อนเนี่ยภายในวันอาทิตย์นี้ท่านรีบจองจนถึงเที่ยงคืนครับนะฮะจะโทรมาก็ได้021128114นะหรือว่า028114นะแล้วก็021148114แล้วก็เว็บไซต์นะฮะvoiceplaza ครับ .co.th สั่งมานะครับเห็นบอกว่าลดมากกว่าที่เคยมีมาก่อนเลยนะถูกไหมฮะก็มีเป็นหลายเซตเลยครับมีตั้งแต่พวกแถมอย่างหมูแผ่นเนี่ยซื้อ10แถม4เงี้ยแทบจะซื้อ1แถม1อยู่แล้วแซมลืมนะครับปกติเราซื้อ5แถม1แล้วเราไม่ค่อยลดนะตอนนี้เราซื้อ5แถม1อยู่ดีแต่ราคารวมลดให้อีก 10% ครับและยังมีสินค้าสารพัดที่อยู่ในชุดลด 10% ลด 20% 30% และสูงสุดจนถึง 40% ก็มีครับจัดไปนะฮะที่ลดดักๆเลยเนี่ยก็คือเสื้อใช่ไหมฮะถึง 40% เลยเนี่ยนะหมวกนะครับแล้วก็มีกระเป๋าผ้านะฮะ Your Voice Matters เนี่ยนะฮะโอ้โหเหลือเท่าไหร่นะ234บาทนี่คือเป็นราคาลดเลยอ่ะลด 40% ลดไป 40% เออ 40% นะฮะก็ซื้อตุนไว้เลยอ่ะครับนะก็เราก็จะมีโปรโมชั่นแบบนี้มาเรื่อยๆนะนะครับเอ๊ะมีผลิตภัณฑ์จากกัญชายังฮะเรากำลังพัฒนาสูตรอยู่นะคะคุณผู้ชมก็อดใจรอนิดนึงเพราะว่าเวลาVoiceจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรคุณกายจันทร์วิโรจน์มันมีความแบบเราต้องการความเป๊ะของคุณภาพเพราะฉะนั้นตัวพี่แขกเองนะนับตั้งแต่วันนี้พี่แขกจะต้องเทสชาเนี้ยไปอีก1เดือนโดยเอาตัวเองเทสแล้วจะวัดความดันฮาร์ทเรทดีฟสลีปค่าออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบดูว่าหลังจากดื่มไปแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรกับร่างกายของตัวเองบ้างไม่ได้เพื่อไปโฆษณานะคะคุณผู้ชมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราแขกอ่ะก็จะเอาตัวเองเนี่ยไปเทสเลยไปทดลองเลยอะไรอย่างงี้แล้วเราไม่ได้คือทุกอันที่เราทำออกมามันผ่านกระบวนการคิดกระบวนการวิจัยกระบวนการออกแบบที่ดีจริงๆเพราะเราไม่อยากเราไม่ดูถูกคนดูของเราเราไม่ดูถูกผู้บริโภคของเราและเราไม่อยากให้แฟนคลับหรือผู้ชมของเราซื้อสินค้าเพียงเพราะรักและสงสารเราไม่ได้ทำแชริตี้เราไม่ได้ทำมูลนิธิการกุศลเราทำธุรกิจการค้ากับคุณผู้ชมตรงไปตรงมาดังนั้นเราอยากทำสินค้าที่ดีที่สุดคุณผู้ชมซื้อสินค้าคุณภาพดีกลับมาซื้อเพราะคุณภาพไม่ใช่ซื้อเพราะเป็นแชริตี้ให้ Voice TV ครับนะฮะหรือมีช่องทางหนึ่งพี่แขกลืมบอกไปทุกทีเลยเราชอบบอกว่าโทรมาก็ได้จะซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้มาที่ Voice ก็ได้นะวันนี้เจอครอบครัวหนึ่งนะฮะตอนเที่ยงมาซื้อหมูแผ่นซื้ออะไรกันเต็มเอามาถึงนี่เลยนะมาถึงนี่เลยก็ได้นะถ้าขับผ่านไปผ่านมาเส้นวิภาวดีเนี่ยสามารถแวะเข้ามาได้คุณกายถามว่าเอ๊ะไว้จะมีผลิตภัณฑ์กัญชาไหมเพราะว่ามีการฟ้องกันเกิดขึ้นใช่ไหมฟ้องกันเกิดขึ้นนี้เขาฟ้องหรือยังนะเขาฟ้องแล้วหรือยังเขาขู่เขาก็ยังขู่อยู่ค่ะเออนะฮะแหมพูดแล้วก็สะดุ้งเลยเนี่ยนะแต่ว่าก่อนไปเรื่องกัญชาเนี่ยนะครับผมไปย้อนกลับไปเรื่องพรบ.สุราก้าวหน้าก่อนนะฮะเพราะเมื่อวานนี้วันที่8มิถุนายนที่สภานี่เขามีการผ่านวาระหนึ่งแล้วถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยมั้งนะฮะที่มีการหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาก็เจ้าตัวคนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ผมยังจำภาพวันที่แกถูกจับได้ผมยังจำได้ถูกจับจนมาถึงผลักให้กฎหมายสุราก้าวหน้าข้ามไปได้แต่ด่านยังหินนะพี่แขกเข้าสู่วาระ2วาระ3ล็อบบี้กันนัวคุณคิดว่าบรรดาเจ้าน้ำเมาที่ผูกขาดกันอยู่ในบ้านเราจะยอมง่ายๆเหรอแขกว่ายอมยอมใช่ไหมแขกว่ายอมแขกรู้สึกว่าอันนี้ขอเป็นปากเป็นเสียงแทนในทุนนิดนึงเพราะว่าแขกไม่คิดว่าพ.ร.บ.สุราก้าวหน้าจะเป็นผลเสีย
ต่อผู้ครองตลาดสุราอยู่แล้วเพราะมันยิ่งไป enhance โอกาสของการพัฒนาและแตกลายแบรนด์ย่อยๆไปอีกเพราะว่าที่ผ่านมาเขาทำแบบนี้สำหรับเจ้าเล็กๆที่ทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องมาอยู่ในปีกของตัวใหญ่ถูกไหมคือแล้วพอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีผ่านพรบสุราก้าวหน้ามันมีลักษณะเฟรนลี่มีลักษณะเป็นคราฟต์มีลักษณะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราจะรวยไปด้วยกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นแขกคิดว่าการผลักดันพรบอันนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างภาพตัวแทนแห่งความเป็นศัตรูแต่อยากให้โฟกัสเรื่องความร่วมมือกันที่จะรังสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารและเครื่องดื่มและเจ้าใหญ่ๆในตลาดที่มีถ้าออกมา endorse กันอย่างนี้นะใช่ผ่านฉลุยก็ดูญี่ปุ่นสิคิรินอาซาฮีอะไรต่อมีอะไรทุกคนได้แชร์ส่วนแบ่งของการตลาดอันเป็นประโยชน์มาจากการที่เรานำเสนอของมันในลักษณะที่เป็นคราฟต์และส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ครัวไทยสู่ครัวโลกอาหารจะเป็นอาหารที่สมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องดื่มที่ดีนะฮะก็เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกับทางคนที่เสนอเรื่องนี้คือทางคุณเท่าพิภพเนี่ยนะฮะสสบัญชีรายชื่อของทางสสเขตของทางก้าวไกลนี่นะฮะแล้วก็คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยนะฮะสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลทั้งสองคนนี้ก็ออกมาพูดในประเด็นนี้นะฮะหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นได้โหวตผ่านวาระที่หนึ่งไปเมื่อวานนี้ก็คุณพิธากับคุณเท่าพิภพเนี่ยนะครับบอกว่าอยากร่วมฉลองกับประชาชนฮะที่ช่วยเหลือพวกเราแล้วก็ขอบคุณเครือข่ายเล่าพื้นบ้านประเทศไทยนะครับคือสู้กันมานานกว่า10ปีนะตามข่าวแล้วก็ขอมอบความสำเร็จนี้ให้เครือข่ายและคนตัวเล็กครับที่มีความฝันในการทำคราฟต์เบียร์นะธุรกิจบาร์สุราชุมชนต่างๆที่ต้องต่อสู้กับการกดขี่และก็ช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะฮะโดยถ้าเกิดว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านและได้ใช้จริงก็จะมีประโยชน์มากมายครับอย่างเช่นของถูกจะกลายเป็นของแพงนะฮะด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นยังไม่นับนะมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมีเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจชุมชนไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาทครับเปิดโอกาสให้เกิดการท่องเที่ยวท้องถิ่นลดการนำเข้าเหล้าเบียร์จากต่างประเทศแล้วสามารถส่งออกได้ด้วยนะฮะแล้วยังลดอำนาจการต่อรองราคาพืชผลทางการเกษตรและก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุราเช่นการนำกากไปทำอาหารสัตว์หรือทำก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนทำนองนี้เป็นต้นนะแต่ว่าความน่าสนใจก็คือการผลักดันพรบ.ก้าวหน้านี้เป็นการทำงานร่วมกันที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติที่จะสนับสนุนและน่าจะเป็นกฎหมายอันแรกป่ะที่ฝ่ายค้านผลักและผ่านก้าวไกลเสนอและผ่านไหมใช่ไหมผมว่าฝ่ายค้านเลยนะถ้าจำไม่ผิดพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดแต่ที่น่าสนใจก็คือที่มันผ่านอ่ะเพราะมีส.ส.ฝั่งรัฐบาลมาร่วมโหวตสนับสนุนมีส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีสองคนจากพลังประชารัฐคุณวีรชัยคุณวีรับวีรกรคำประกอบวีรกรคำประกอบแล้วก็โอ้โหแต่คนนั้นเขาอภิปรายจัดจัดหนักอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็นะมีจากประชาธิปัตย์ด้วยนะนะแล้วก็มีเนื้อหามีรายละเอียดให้ติดตามใช่แล้วก็ที่มีนักข่าวกังวลนะครับผมก็กังวลเรื่องนี้ด้วยนะฮะว่ากังวลหรือไม่นะครับว่าร่างพรบสุราก้าวหน้าเนี่ยจะไม่ผ่านวาระ2และ3ซึ่งคุณพิธาก็กล่าวว่ามีความหวังนะจากนี้พรรคจะเดินสายทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้นและจะอธิบาย7เหตุผลข้างต้นนะฮะที่เมื่อกี้อ่านไปเนี่ยนะครับให้สสรับทราบและสัปดาห์หน้าจะไปประเทศสิงคโปร์ออสเตรเลียหากมีโอกาสก็จะไปดูกฎหมายของทั้งสองประเทศว่าบังคับใช้ไปแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับเรามีความหวังในวาระ2และ3และก็จะไม่ยอมแพ้ด้วยนะฮะคุณเท่าพิภพเนี่ยบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นนะฮะในตัวผมรวมถึงพรรคนะครับแล้วก็ทางฝั่งของพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะฮะที่เป็นประชาธิปไตยในสภานะฮะช่วยโหวตให้คะแนนผ่านได้แล้วก็ขอบคุณที่อยู่เป็นองค์ประชุมให้ซึ่งเห็นได้ยากเพราะเป็นเรื่องกฎหมายของฝ่ายค้านต่อไปก็เป็นเรื่องของวาระ2เนี่ยก็เข้าสู่กรรมธิการเนี่ยนะฮะซึ่งยืนยันว่าจะสู้นะครับเราเนี่ยยืนหยัดในหลักการแล้วก็จะพยายามพูดคุยหาจุดที่ลงตัวครับเพื่อทำให้ร่างกฎหมายนั้นผ่านในวาระ2และวาระ3ต่อไปนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นปาหี่มวยล้มต้มคนดูนะฮะแล้วก็คุณเท่าพิภพเนี่ยบอกว่าผมตอบได้ไม่เต็มปากนะว่าดีใจหรือไม่นะครับแต่ความรู้สึกที่เด่นที่สุดก็คือผมไม่ใช่ Zero to Hero นะฮะเพราะการเมืองมันทำคนเดียวไม่ได้อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่สรรพสามิตนะฮะรัฐมนตรีคลังว่าให้แก้กฎกระทรวงรอไว้เลยนะฮะเพราะมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะผ่านสภาแล้วด้วยนี่คุณเท่าบอกนะฮะนะครับแล้วก็ยังโพสต์ Facebook ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนด้วยนะฮะจากทุกคนนะก็เป็นเรื่องที่ผมพูดตรงนะพี่แขกมันไม่ได้เสียหายปัญหาก็คือว่าถ้าคุณไม่ทำแบบนี้มันก็จะเกิดใต้ดินน่ะมันก็จะเกิดของไม่มีมาตรฐานบ้างอะไรบ้างทำนองเนี้ยถูกไหมฮะคือของใต้ดินก็หนึ่งแล้วก็มันจะไม่พัฒนาคุณภาพด้วยเรามองแค่นี้เลยว่า
ตอนนี้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเหลืออะไรเราไม่เหลืออะไรแล้วและเรามีปัญหาผลไม้พืชผลทางการเกษตรเน่าเสียหายราคาตกต่ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อนพี่แขกค่ะทำสวนส้มอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์วิโรจน์แล้วเขาทำบรั่นดีจากส้มดีมากแล้วไอ้ศักยภาพแบบนี้มันรอคอยการปลดปล่อยอยู่ทั่วประเทศไทยอ่ะแล้วพอเรากดปุ่มสตาร์ทตรงนี้ได้เมื่อไหร่เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่ของเราจะกำเนิดแล้วมันเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่มันจะกระจายไปอยู่ในมือของคนเล็กๆครับช่างฝีมือในท้องถิ่นเต็มไปหมดแล้วพอคนทำงานช่างฝีมือเรานึกถึงที่ฮอกไกโดมีคราฟต์จินมีจินที่เป็นงานเป็นคราฟต์ของท้องถิ่นแล้วขายราคาแพงมากหาซื้อยากมากเพราะผลิตได้น้อยสิ่งนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นจากเมืองกับเมืองไทยแล้วมันจะ encourage ให้เด็กนักเรียนนักศึกษาคนที่กำลังจะเรียนจบแทนที่คุณจะคิดแต่ว่าเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนโค้ดดิ้งซึ่งมันอาจจะมันไม่ได้เราไม่ได้เหมาะสมที่จะไปเรียนอะไรแบบนั้นแต่ถ้าไม่เรียนพวกนี้เราจะหางานทำไม่ได้มันก็จะมีคนที่เก่งในเรื่องอาหารเครื่องดื่มหรือมีสกิลกับการทำงานคราฟต์งานฝีมือก็จะสามารถมีอุตสาหกรรมที่รองรับคนเหล่านี้ให้พัฒนาสกิลหรือพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการของตัวเองได้อันเนี้ยแขกค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าจะไม่ได้รับการคัดค้านเพราะมันมาถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลา มันมาในจังหวะที่คุณไม่มีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจถ้าคุณไม่กดปุ่มอันเนี้ยเรานึกไม่ออกเลยว่าประเทศไทยจะหารายได้จากอะไรครับก็ต้องรอดูไปฮะสนับสนุนเต็มที่นะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าเราถ้าเรามองถึงผลประโยชน์ของประชาชนนะแล้วใกล้เลือกตั้งใกล้เลือกตั้งนักการเมืองทุกคนจะต้องอยากไปเคลมว่ามีส่วนในการผลักดันพรบสุราก้าวหน้านะฮะนี่วันนี้ก็มีเขาเรียกว่าหลังจากที่คุณเท่าวิภพเนี่ยโพสต์ Facebook กันนะครับที่ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ของบรรดานักการเมืองจากพรรคอื่นๆมาด้วยอย่างที่แกบอกนะโดยเฉพาะประชาธิปัตย์นะที่พูดไปเมื่อสักครู่อย่างเช่นคุณพิมพ์รัพพีพันธ์วิชาติกุลนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งในส.ส.นะครับของพรรครัฐบาลที่โหวตรับหลักการคอมเมนต์ว่าชื่นชมส.ส.หลายคนตัดสินใจโหวตสวนมติพรรคเพราะเห็นกับความตั้งใจมุ่งมั่นอ่อนน้อมและจิตใจที่เปิดกว้างความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้มีโอกาสเติบโตก็ขอชื่นชมขณะที่คุณเกียรติสิทธิอมรนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็โพสต์ Facebook ว่ากรณีการผลิตสุรารัฐเอาอำนาจอะไรสิทธิ์อะไรตามรัฐธรรมนูญมาตราไหนไปบอกว่าประชาชนทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้นะฮะแล้วก็การกำกับดูแลนะครับการผลิตสุราเพื่อความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ต้องไม่ใช่การควบคุมนะครับจนถึงขั้นอนุญาตให้ผลิตได้หรือไม่นอกจากนี้เงื่อนไขการผลิตที่กำหนดไว้ก็ยากเกินไปมากสำหรับรายเล็กทั้งต้องมีทุนจดทะเบียน10ล้านเครื่องผลิตต้องมีกี่แรงม้าทั้งที่เทคโนโลยีนั้นก็ไปไกลกันแล้วถ้าท่านปิดกั้นรายเล็กก็จะถูกสังคมมองว่าเอื้อคนที่อยู่แล้วหรือเปล่าอาจจะหมายถึงตัวเจ้าใหญ่ๆใหญ่ๆนะฮะครองตลาดอยู่นะครับก็ที่จริงแล้วคุณเกียรติก็โพสต์เพิ่มเติมนะก็บอกว่าตัวส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการสนับสนุนให้คนแบบดื่มเหล้ากันเยอะๆดื่มเหล้ากันมากขึ้นนะฮะแต่ว่าหลักๆก็คือว่าแต่ว่าต้องไม่สับสนระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคกับสิทธิในการประกอบอาชีพของประชาชนนะฮะแต่ในต่างประเทศมันไปแบบ2มิติด้วยกัน1คือส่งเสริมให้เกิดพี่แขกผมอยู่ไบรตันนะหลายปีนะเขาแข่งผับแต่ละผับเนี่ยแข่งกันว่าคุณสามารถบรูไอตัวเบียร์ตัวเอลตัวอะไรพวกนี้กับท้องถิ่นซึ่งมันมีรสชาติพิเศษยังไงถูกไหมนั่นคือเรื่องที่หนึ่งคือส่งเสริมไอ้ความคิดสร้างสรรค์และการผลิตเพื่อทำให้ตัวเองนั้นมีจุดเด่นแล้วมันเป็นเมืองท่องเที่ยวได้มันก็ดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มกันอีกด้านหนึ่งมันเป็นเรื่องของการควบคุมที่รัฐมันจะต้องรณรงค์อย่างเช่นคุณจะต้องเสิร์ฟกี่ยูนิตใครอินท็อกซิเคทคุณต้องหยุดรวมไปถึงการเอดูเคทว่าคุณกินยังไงด้วยกินยังไงให้มันสุนทรีย์เล่าไม่ใช่กินให้เมาจนล้มอ่ะคือคาวมีดริงกิ้งลิเทอเรซีมันต้องไปด้วยกันวิชาลูกเสือที่คุยกันเนี่ย drinking literacy คุณเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาลูกเสือป่ะเพราะว่าที่เราบอกว่าเรียนลูกเสือคือวิชาการเอาตัวรอดใช่ไหมคะแล้วคนก็บอกว่าไอ้วิชาการเอาตัวรอดในโลกสมัยใหม่อ่ะมันไม่ใช่ไปเดินป่าหรือว่าก่อไฟหุงข้าวไงมันก็ควรใส่วิชาพวกนี้ไปไหม drinking literacy ดื่มอย่างไรให้มีอารยะใช่ไหมมันดื่มอย่างมีอารยะมันมีอะไรหลายอย่างที่เราควรจะต้องเปลี่ยนอย่างเช่นตอนนี้เริ่มมีผู้ปกครองเขาพยายามที่จะเรียกร้องกันว่าทำไมไม่เพิ่มวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินการลงทุนอะไรต่างๆเหล่านี้ให้กับเด็กตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ครับใช่ไหมฮะอะไรแบบนี้เอาใส่เข้าไปบ้างไม่ใช่จะแบบนะ
โบราณๆน่ะแล้วมันใช้ไม่ค่อยได้ประโยชน์กับชีวิตจริงเท่าไหร่แล้วไงถูกครับเออนะฮะแม้ว่ามันจะส่งผลต่อการเวลาไปเลือกมหาวิทยาลัยหรือจะไปเรียนต่อตอนเวลาปริญญาตรีด้วยนะถูกไหมฮะจะได้รู้ว่าจะได้อย่างที่พี่แขกบอกอ่ะจะได้ไม่ต้องแบบว่าเรียนแต่หมอวิศวะหรือว่าเข้าแต่แบบอาชีพที่แบบว่าจบมาจะหางานทำได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งพอปลดล็อกปุ๊บอะมั่นใจว่าวิทยาลัยอาชีวะครับทุกแห่งในประเทศไทยอ่ะพร้อมเปิดคอร์สรูพวกนี้เลยอ่ะนะฮะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของพรบสุราก้าวหน้าก็ถือว่าเป็นดีเดย์นะฮะการปลดล็อกพืชกัญชากัญชงนี่นะฮะอย่างที่เราได้เกริ่นไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำตลอดว่าการผลักดันให้ปลดล็อกพืชกัญชากัญชงให้เสรีทางการแพทย์นะฮะแล้วก็ยังเพิ่มการเข้าถึงของประชาชนในการปลูกเพื่อดูแลสุขภาพตนเองในครัวเรือนแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในอุตสาหกรรมนะผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยขยายเศรษฐกิจระดับชุมชนนะครับนำไปสู่เศรษฐกิจระดับประเทศได้ด้วยนะฮะนับจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะกัญชากัญชงจะไม่เป็นยาเสพติดแล้วนะครับไม่ก่อนอันนี้เป็นยาเสพติดประเภท5นะฮะจะไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไปนะเว้นแต่สารสกัดที่มีปริมาณ THC มากกว่า 0.2% ครับโดยน้ำหนักนั้นต้องมีการขออนุญาตก่อนในการนำไปใช้นะฮะถ้าจะน้ำหนักแบบมากกว่านี้นะฮะนะแล้วก็อีกทั้งนะครับในการประชุมสภาผู้แทนนะฮะได้ลงมติชั้นรับหลักการร่างพรบกัญชากัญชงที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทยคะแนนเห็นด้วย370ไม่เห็นด้วย7งด23นะแสดงว่าทุกคนเห็นประโยชน์ของพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทยเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนับตั้งแต่วันนี้นะฮะครับนะฮะก็นะขณะที่ทางอย.นะฮะครับผมนี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าทางคุณหมอไพศาลดั่นคุ้มเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เนี่ยบอกว่าผู้ที่ต้องการปลูกเนี่ยนะครับสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะฮะแต่ต้องมีการไปจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ปลูกกันของอย.นะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเห็นคนโหลดกันเยอะเลยแล้วก็ยอดล่าสุดที่ทราบเนี่ยนะฮะทั้งใน Android แล้วก็ iOS เนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดกว่า 50,000 ครั้งแล้วนะครับยอดลงทะเบียนมากกว่า 100,000 รายฮะแต่ถ้าเกิดว่าพบการกระทำใดที่อาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนี่ยก็อาจจะสามารถถอนการจดแจ้งได้นะนี่คุณหมอเลขาธิการอย.บอกนะครับและแกอธิบายว่าการจดแจ้งนะครับในวันนี้ก็เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ปลูกก่อนพรบ.กัญชงนะครับพ.ศ.จุดๆๆเนี่ยนะฮะซึ่งจะประกาศบังคับใช้โดยแจ้งทำวัตถุประสงค์ปลูกนะครับก็คือดูแลสุขภาพของตนเองและใช้ในครัวเรือนเพื่อนำไปใช้ในการปรุงยานะครับสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายกรณีที่เป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอพื้นบ้านและเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือในทางอุตสาหกรรมได้สำหรับการผลิตนะครับแปรรูปอื่นๆของพืชกัญชากัญชงเช่นใบช่อดอกก้านรากเนี่ยนะฮะไม่ต้องขออนุญาตยาเสพติดส่วนนะครับสารสกัดถ้ามี THC เกิน 0.2% ถือเป็นยาเสพติดและการทำให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับให้ขออนุญาตตามกฎหมายผลิตภัณฑ์นั้นเช่นยาน้ำมันกัญชายาแผนไทยที่มีใบช่อดอกรากและอื่นๆเนี่ยนะครับเป็นส่วนผสมที่ต้องขออนุญาตตามพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะก็มีรายละเอียดอยู่พอสมควรครับที่ควรจะต้องไปเรียนรู้กันประเด็นคือถ้าเราจะต้องมี drinking literacy เราจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชาเพราะกัญชายากกว่าสุรานะคะในแง่ของรายละเอียดการใช้มีเรื่องสายพันธุ์มีเรื่องความปลอดภัยเช่นเขาบอกว่ากัญชาเนี่ยเป็นพืชที่มีความสามารถในการแอบซอบทุกสารที่อยู่ในดินที่กัญชานั้นปลูกเช่นถ้าดินมันมีสารพิษกัญชาจะแอบซอบสารพิษนั้นมาไว้ที่ก้านใบดอกของตัวเองได้หมดเลยทีนี้ถ้าเราไปบริโภคกัญชาที่ปลูกในดินที่มีสารเคมีหรือสารที่มันเป็นพิษพิษนั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายเราด้วยเหมือนกันอะไรแบบนี้ทีนี้ในการใช้อ่ะสิ่งที่กังวลซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องไปดูที่ศูนย์สบคศูนย์ศูนย์ควบคุมคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมคะสคบนะสคบเพราะว่ามันจะต้องระวังเรื่องการโฆษณาเกินจริงกัญชารักษามะเร็งกัญชารักษาทุกโรคแล้วไม่ได้ระบุว่าเวลาคนป่วยมะเร็งแล้วเขาปวดมากเขาใช้กัญชาเพื่อระงับปวดแต่เขาไม่ได้ใช้กัญชาเพื่อรักษามะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นเรื่องในรายละเอียดที่สังคมไทยอ่ะจะต้องมีหน่วยงานหรือว่ามีหน่วยที่เป็นศูนย์กลางอ่ะของการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคกัญชาและการผลิตการปลูกเกิดพี่ไม่รู้อ่ะพี่ก็ปลูกไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เอาใบอะไรมาทำคงกับข้าวแล้วจะมีพิษต่อร่างกายไหมจาก
มลพิษจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกขั้นตอนถัดไปนะใช่เพราะว่าต่างประเทศมี cannabis journalist ครับหมายถึงว่าทุกสื่อพอเขา legalize กัญชาแล้วจะมีโต๊ะข่าวกัญชาโต๊ะข่าวกัญชาทำอะไรคะคุณผู้ชมก็คือแสวงหาองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชาแล้วก็เอามาทำเป็นบทความที่น่าอ่านและเข้าใจว่าจะเป็นที่สนใจของสังคมแล้วก็รีวิวไม่ใช่ว่ารับเงินมารีวิวนะคะแต่ว่ามีบริษัทนั้นบริษัทนี้ออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชา journalist อ่ะเหมือนวายอ่ะมีหน้าที่ไปเทสซิไปชิมซิแล้วก็เขียนวิจารณ์ว่าอันนี้มันดีอย่างที่โฆษณาไหมมันหรือว่ามีผลกระทบมีวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกมาครับซึ่งบ้านเราก็ควรจะต้องเริ่มแล้วไหมคะแบบโต๊ะข่าวกัญชานะเริ่มจาก Voice TV ก่อนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการปลดล็อกกัญชากัญชงเนี่ยนะครับนะฮะโดยอย่างวันนี้นะครับอนุคุณอาทิตย์ยังเป็นประธานนะครับประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชงคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็ไปด้วยนะฮะโดยบอกว่าคณะกรรมการมีการกำกับดูแลใช้ประโยชน์ของกัญชาและกัญชงให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่รัฐบาลก็ตระหนักและมีความกังวลต่อกรณีที่อาจจะใช้กัญชาและกัญชงในทางที่ไม่เหมาะสมยืนยันนะครับนโยบายรัฐบาลไม่สนับสนุนนะครับใช้ในทางมอมเมาหรือเพื่อสันทนาการซึ่งพลเอกประยุทธ์ห่วงใยและต้องการให้บริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะนะฮะนอกจากนี้นะครับทางรองโฆษกรัฐบาลนะครับคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเนี่ยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชานะครับมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ6คณะครับ6ที่ว่านี้ก็มีด้านการแพทย์และบำบัดรักษานะฮะมีด้านการให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนนะครับนี่เพื่อป้องกันผลกระทบทางสังคมแต่ว่าให้พม.เป็นประธานนะพี่คือเราสนับสนุนกฎหมายนี้เต็มที่เราสนับสนุนการปลดล็อกอันนี้อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าเรามีความกังวลว่าเราไม่ค่อยเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของรัฐบาลนี้และครม.นี้สักเท่าไหร่นั่นแหละครับนะฮะแล้วก็มีอีก4ด้านที่เหลือเนี่ยนะครับมีด้านการผลิตทางเกษตรกรรมด้านการป้องกันการลักลอบนำเข้าการผลิตที่ผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็มีด้านกฎหมายและด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์นะทั้งหมด6คณะด้วยกันนะครับที่มีการแต่งตั้งแล้วพอประชุมกันเสร็จนะครับคุณอุทินก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดารานักแสดงโชว์สูบกัญชาในโซเชียลมีเดียนี่มีความผิดหรือไม่ ซึ่งนะฮะคุณอนุทินกล่าวว่านี่แหละถ้าจะทำถอยหลังเจตนารมณ์ของนโยบายกัญชงกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์และสุขภาพไม่ใช่มาทำเพื่อมึนเมาสวนเสฮฮาหรือสันทนาการแต่การสันทนาการได้เนี่ยมีกรอบตามกฎหมายกำหนดและหากไปตรวจสอบใบยาพบว่าค่า THC เกิน 0.2 ก็มีความผิดทางกฎหมายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ดำเนินคดีได้ของอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าโชว์นะฮะคือเรื่องนี้คนไทยเป็นโรคประสาทเนาะ คือคำถามอันนี้มันเป็นคำถามเด็กป.6 อ่ะจะมีดารามาสูบโชว์ไหมคะมันเป็นไรมึงไม่มีสมองคิดเองเหรอทำไมมึงเห็นดาราทำอะไรแล้วมึงต้องทำตามเขาตลอดเวลาคือนึกออกปะคือทำไมถึงคิดคือควรจะเอาพลังงานและมันสมองและความรู้อะไปใส่ใจในเรื่องที่มันสำคัญจริงๆเช่นการผูกขาดศักยภาพของชาวบ้านที่จะทำไร่กัญชาขนาดเล็กเพราะต้นทุนมันสูงหรือเปล่าเวลาที่พี่แขกบอกว่าคุณจะทำกัญชาออร์แกนิกอะครับคุณต้องการอะไรบ้างคุณต้องไปอบรมที่ไหนคุณจะหาเมล็ดกล้าเมล็ดพันธุ์ที่ไหนเพราะเขาลิสต์โลกใบนี้เขาลิสต์ออกมาหมดแล้วว่ากัญชาพันธุ์อะไรที่เป็นท็อป5มันอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์มันอยู่ในไหนปะประเทศไทยไม่มีกัญชาที่โลกเขารับรองว่ามันเป็นกัญชาคุณภาพดีนักข่าวช่วยถามไหมคะว่ากระทรวงเกษตรจะสามารถมีเวิร์กช็อปหรือมีทกสจะมีการให้ทุนแก่ชาวบ้านเพื่อที่จะเข้าถึงเมล็ดพันธุ์กัญชาคุณภาพสูงที่ทั่วโลกยอมรับและจะไปเรียนรู้วิธีปลูกกัญชาคุณภาพสูงโดยไม่แปดเปื้อนไม่ปนเปื้อนสารพิษวิธีปลูกอันซับซ้อนใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้นนั้นน่ะชาวบ้านจะสีจะสาเข้าถึงไหมคะหรือมีแต่ในทุนที่เขาเตรียมอุปกรณ์ไม่หมดแล้วพอปลดล็อกกัญชาปุ๊บตึ้งตึ้งตึ้งแบบไล่กัญชาพรีเมียมมาโตขึ้นมาพร้อมใช้อะไรดีนักข่าวไปถามอะไรอย่างนั้นไหมคะไม่ใช่ไปถามว่าเออเดี๋ยวดาราสูบกัญชามันจะเหมือนแบบดาราโพสต์รูปเบียร์ในเฟซบุ๊กแล้วจะโดนจับโดนปรับไหมคะปัญญาอ่อนมีคำถาม
ช่แล้วสูบในบ้านได้ไหมคะสูบในบ้านได้ไหมคะคือนักข่าวคะนักข่าว ช่วยทำงานนิดนึงทำไมถึงทำตัวเหมือนเด็กถูกกล้อนผมในโรงเรียนมาตลอดชีวิตอ่ะคืออีคำถามแบบนี้นะมันเกิดจากคนที่แบบโดนตัดผมติ่งหูมาตลอดชีวิตแล้วก็ถูกทำให้ละลายสมยอมอยู่ในระบอบอำนาจนิยมแล้วไม่สามารถใช้สมองที่จะไตร่ตรองอะไรได้ด้วยตัวเองอ่ะต้องรอให้ผู้ใหญ่หนูจะใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือสีแดงขีดเส้นใต้ส่งการบ้านครูดีค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เรื่องพวกนี้อาจจะเอาไปขายต่อได้ไงหมายถึงว่าเพื่อเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์อะไรอย่างเงี้ยไม่อ่ะว่าสกุบคนเสพข่าวสมัยนี้ก็ไม่ได้จะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อ่านแล้วพี่รำคาญนะพูดตรงมีหลายข่าวเลยอ่ะนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะเอาจริงเรื่องทั่วไปไม่ใช่เรื่องการเมืองก็เถอะใช่ไหมที่เราเคยคุยกันก่อนนั้นในหลายครั้งอ่ะเสียพลังงานไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะนะฮะอ้าวถึงไหนละตอนนี้โกรธกายงงอยู่ที่ไหนก็โกรธเรื่องอะไรนักข่าวก็ถามอะไรแบบงงๆไอ้ที่ใบอนุญาตกัญชานี่เป็น 50,000 บาทนี่เฉพาะทุนใหญ่ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะอะไรเงี้ยก็จะถามอะไรแบบนี้กันไปเรื่อยๆครับทีนี้มันมีบางคำถามมีเช่นถามว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้กัญชาเพื่ออุตสาหกรรมในร่างกฎหมายเนี่ยสูงถึง 50,000 บาทเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เขาบอกมันใช้ได้หรือไม่ใช่ไหมก็มันสำหรับอุตสาหกรรมไงฮะพี่เขาก็บอกรายละเอียดอยู่แล้วพวกพี่ก็ไม่อ่านหนังสือกันนะคือพูดตรงนะเหมือนตั้งใจให้พูดแล้วเขาตอบไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรอ่ะถามจี้อย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคำถามมันไม่มีคือถ้าอยู่จะปลูก5ต้นไว้ใส่ต้มมันก็ไม่มีใครว่าหรอกไม่มีอะไรไม่ต้องมีใบอนุญาตหรอกแต่สมมติคุณจะทำเป็นยาทำอะไรแน่นอนคุณลงทุนหลักหลาย10ล้านอย่างนั้นน่ะใบอนุญาต 50,000 บาทมันก็ไม่แพงหรอกก็ reasonable กันหน่อยนักข่าวอ่ะนะฮะแม่นะครับผมว่าดูคนนี้ดีกว่าเนี่ยคนนี้ดีกว่านะคุณคนนี้โดนแล้วหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลผมไม่ได้ดูนะอันนี้ตอนเช้าผมดูหูยเขาแชร์กันกระหึ่มโซเชียลตอนนี้คนตัดกันไปปล่อยกันแต่ผมดูที่ทางคุณสุประชัยใจสมุทรอ่ะจากภูมิใจไทยเขามีการแถลงนี่เขาเปิดคลิปรายการของคุณปลื้มให้ดูนะว่าคุณปลื้มพูดว่าอะไรนะฮะคืออย่างนี้หลังจากที่ทางหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลเนี่ยนะผู้ดำเนินรายการของทาง Voice TV เนี่ยวิจารณ์ถึงการสนับสนุนร่างกฎหมายกัญชากัญชงนะกฎหมายกัญชาเสรีผ่านทาง The Daily Dose ซึ่งเป็นรายการของคุณปลื้มเนี่ยนะฮะแล้วก็ขอให้ผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าเลิกสนับสนุนไปเลยพรรคการเมืองเนี้ยไอ้พรรคการเมืองที่มันเป็นตัวตั้งตัวตีในการผลักดันกฎหมายในคลิปนี้แหละเนี่ยเขาชมซึ่งผมก็ว่าเขาก็มีสิทธิ์วิจารณ์ได้ไหมเขาก็เป็นกังวลเรื่องลูกเขาเรื่องอะไรอ่ะแล้วการที่จะให้ไปสนับสนุนพรรคไหนโหวตให้พรรคไหนไม่โหวตให้พรรคเป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันอยู่แล้วในการเมืองไทยไม่รู้จะยังไงเอาอย่างนี้แขกเนี่ยต้องใจกว้างๆหน่อยนะแขกเนี่ยเป็นคนที่ทะเลาะกับคุณปื้มในเกือบทุกเรื่อง และอาจจะเรื่องกัญชาด้วยเพราะว่าตัวแขกเองอ่ะอยู่ในจุดยืนที่เชียร์ให้มีการปลดล็อกกัญชามาตั้ง 5-6-7 ปีแล้วแต่คุณปลื้มไม่ควรถูกปิดปากจากกฎหมายหมิ่นประมาทนึกออกปะเพราะเราจะต้องเอาวิจารณญาณและสติปัญญาของผู้ชมเป็นที่ตั้งครับเวลาเราพูดแขกพูดกายพูดอาจารย์วิโรธพูดคุณปลื้มพูดพิถึกพูดอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เคยพูดว่าขอให้เชื่อเราและสิ่งที่เราพูดนั้นเป็นสัจธรรมเราพูดเสมอว่าอันนี้เป็นทัศนคติเป็นโอปินเนียนและเป็นความคิดเห็นแล้วเวลาคุณผู้ชมดูเราอ่ะเขาก็ด่าเรามาในคอมเมนต์แล้วก็ไม่เห็นด้วยหรือบางทีเขาก็บอกว่าสิ่งที่เราพูดผิดสิ่งที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นี่ช่วยจังเลยพิธีกรคอมเมนเตอร์เนเจอร์ของคนเสพสื่อปัจจุบันเป็นแบบนี้เขาไม่ได้เห็นเราเป็นผู้ประกาศความจริงของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ประกาศกไม่ใช่ผู้ประกาศความรู้และความจริง เขาเห็นเราเป็นเพื่อนที่ตกเย็นกินข้าวเย็นไปด้วยแล้วก็ฟังเราอ่านข่าวแล้วก็พูดนั่นพูดนี่แล้วเขาบางทีไม่เห็นด้วยกินข้าวด้วยอาจจะด่าเราไปด้วยใช่แล้วเขาก็ร่วมมีบทสนทนากับเราเพราะฉะนั้นแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับคุณปลื้มแต่มันไม่แฟร์กับการที่ใครจะมาโดนปิดปากหรือว่าโอ้ไม่เอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวโดนฟ้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยแกก็บอกเนี่ยนะฮะว่าคุณสุประชัยนะครับใจสมุทรก็บอกว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ผ่านรัฐสภามาตั้งแต่ปลายปี64ประกาศลงราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้9ธันวาคม64เป็นกฎหมายที่ผ่านมติเอกฉันท์โดยส.ส.และส.ว.เป็นการปลดกัญชาไม่ได้เป็นยาเสพติดมาตั้งแต่ตอนนั้นดังนั้นถ้อยคำที่กล่าวหาพรรคจึงเป็นความเท็จแล้วก็บอกว่านะครับ
พักเนี่ยนะฮะเสนอสิ่งนี้นะครับปลดล็อกเพื่อให้ได้ประโยชน์นะครับทางการแพทย์ไม่ได้มุ่งหมายเพื่อมอมเมาเยาวชนอย่างที่หม่อมหลวงณัฐกรกล่าวแต่อย่างใดและสิ่งที่หม่อมหลวงณัฐกรเสนอในรายการจึงเป็นการบิดเบือนข้อที่จริงใส่ร้ายป้ายสีพักภูมิใจไทยเขาไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีแต่เขาเป็นกังวลว่ามันจะมีผลกระทบต่อเยาวชนหรือไม่แต่เราวิจารณ์ไม่ได้เหรอคะเนี่ยก็นั่นน่ะสิแล้วสิ่งที่เขาถามเนี่ยถ้าพรรคคิดอย่างดีก็บอกว่าเรามีกลไกกระบวนการในการที่จะปกป้องกันไม่ให้มันถูกใช้เป็นสารเสพติดในหมู่เยาวชนคุณก็หล่อเลยอ่ะคุณปื้มก็แหกเลยใช่ไหมสมมติว่าเราจะกลายเป็นว่าไปฟ้องแล้วพี่แขกที่เศร้าคืออะไรรู้ไหมบอกสำหรับสมาชิกพรรคภูมิใจจะไปแจ้งความทั่วทุกเขตรวมถึงคุณอนุทินซึ่งได้มอบอำนาจผ่านตนเฮ้ยมันก็กลั่นแกล้งกันเกินไปป่ะทั่วทุกเขตแปลว่าอะไรทั่วประเทศแล้วจะต้องให้คุณปื้มไปวิ่งไปขึ้นศาลทุกที่เหรออันนี้มันก็ไม่แฟร์นะครับอันนี้ขอความก็เรียกว่าอะไรใจกว้างนิดนึงนะของบรรดาผู้บริหารในพรรคภูมิใจไทยผมว่าส่วนตัวเองพี่หนูไม่ได้สนใจหรอกครับแต่ว่าคุณสุประชัยเองเนี่ยผมคิดเข้าใจว่ามันอาจจะรู้สึกว่าแรงไปนิดนึงส่งผลกระทบต่อพรรคแต่มันเป็นความห่วงใยที่คุณปลื้มเปิดพูดอย่างตรงไปตรงมาว่ามีกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อเยาวชนมันเป็นทัศนคติแบบมันเป็นทัศนคติของเขาซึ่งในสังคมเราอ่ะก็มีคนที่มีทัศนคติอันหลากหลายสิ่งที่สังคมประชาธิปไตยต้องการคือการแลกเปลี่ยน คือบทสนทนาไม่เห็นด้วยกับเราคุณก็ออกมาโต้เถียง คุณก็ออกมาชี้แจงคุณก็ออกมาตอบโต้สนามของข้อมูลข่าวสารเป็นสนามที่เขาเรียกว่า contestationประกวดประชันขันแข่งเราโยนความคิดออกไปคุณก็โยนความคิดของคุณแข่งกับเรามันเป็นแฟร์เกมอยู่บนพื้นที่กว้างๆแบบนี้ทุกคนโยนไอเดียลงไปในที่สาธารณะร้อยไอเดียพันไอเดียร้อยความคิดเห็นแล้วร้อยความคิดเห็นพันความคิดเห็นนั้นมันจะคอนเทสต์กันในสังคมและยิ่งมันคอนเทสต์กันมากเท่าไหร่สติปัญญาของสังคมมันจะเติบโตขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าพูดปุ๊บโดนปิดปากพูดปุ๊บโดนปิดปากสติปัญญาของสังคมมันจะไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ถูกฝึกให้แฟกเช็คเราไม่ได้ถูกฝึกให้เอาเหตุผลและหลักการมาหักล้างกันครับเนี่ยแขกถึงบอกว่าตัวแขกเนี่ยอยู่ในวงการนี้มา20ปีเนี่ยไม่แขกประวรณาตัวนะว่าจะไม่ฟ้องใครไม่ว่าจะโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนเหยียดย้ำโดนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายเพราะแขกอยากจะทำให้สังคมมันเป็นสังคมที่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองและมีวุฒิภาวะผ่านการปะทะสังสรรค์โต้แย้งด่าทอกันไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเติบโตเราจะค่อยๆเป็นผู้ใหญ่เราจะค่อยๆมีวุฒิภาวะและมีภูมิคุ้มกันต่อเฟกนิวส์ต่อข้อมูลที่เป็นเท็จแต่เราจะไม่มีภูมิคุ้มกันผ่านการฟ้องและปิดปากเราควรจะสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการตอบโต้กันด้วยเหตุผลและหลักฐานข้อเท็จจริงเนาะมันจะคอนสตรัคทีฟกว่าครับนะฮะเออนะผมว่านี่อะไรนี่ลิตรชากัญชาเลยมาเลยเนี่ยคุณสุประชัยก็มาเวก้าสุประชัยไม่ต้องหรือคุณสุประชัยมาเวก้ามาคุยกับคุณปลื้มหรือเดลี่โดสมาคุยเรื่องนี้เลยเออประชาชนก็จะได้ความรู้ใช่ไหมอย่างที่คุณสุประชัยได้แถลงวันนี้เอามาพูดในรายการที่ Voice เลยก็ได้ใช่ไหมเออเรายินดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะรวมไปถึงคุณสุคนธีด้วยก็ไม่ยอมมานะนะฮะนะผมว่าประมาณนี้แหละเนาะก็ทั้งสองท่านทั้งอาจารย์วิโรจน์แล้วก็พี่แขกได้พูดไปเรียบร้อยแล้วอะนะฮะถ้าคุณเป็นพรรคการเมืองที่คุณต้องมีความถ้าคุณเป็นพรรคการเมืองนี่ถูกไหมการถูกวิพากษ์วิจารณ์แค่นี้ถ้าเราวิจารณ์คุณอะแปลว่าเรามั่นใจในวุฒิภาวะคุณรู้ป่ะถ้าเราดูถูกคุณนะเราจะไม่พูดถึงคุณเลยครับ ไม่มีค่าพอที่จะได้รับการเมนชั่นถึงแต่ถ้าเราวิจารณ์เนี่ยแปลว่าเฮ้ยเรามั่นใจว่าคุณมีวุฒิภาวะพอที่จะรับฟังและมีความสามารถที่จะตอบโต้เราแล้วถ้าเจอคุณปื้มผมก็จะบอกนะคุณปื้มฮะคราวหน้าภูมิใจไทยจะได้มากกว่าเดิมอีก อันนี้ เป็นแฟกต์ใช่ไหมนะเบรกแรกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจครับช็อกโกแลตที่หวานกลมกล่อมโรยด้วยอัลมอนด์กรุบกรอบและถั่วฮาเซลนัทที่หอมมันผสมผสานกันเป็นคอมบิเนชันที่จะทำให้คุณเคี้ยวสนุกจนหยุดไม่อยู่
Voice Hazelnut Choco หวานกลมกล่อมหอมมันกระปุกละ179บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th